เยอรมันจากข้อมูล SDG ปีล่าสุดที่ออกมาขึ้นมาอยู่อันดับ4ของโลกการที่เขาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ได้นักตัวคิดว่าไม่ธรรมดาเพราะด้วยฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่และอย่าลืมนะฮะประเทศเยอรมันก็ทำในเชิงของอุตสาหกรรมและในเชิงเทคโนโลยีปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสร้างมลพิษและในเวลาเดียวกันมันต้องการพลังงานเยอะแยะมากมายมหาศาลที่มันน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วเขาทำอย่างไรล่ะให้ SDG ranking เขาขึ้นได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสาร์11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันครับกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz นะครับ CU Radio Plus นะครับก็จะเป็นวันนี้เช่นเคยเหมือนเดิมครับดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะฮะมาส่งต่อนะครับมาชวนท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็มองย้อนกลับนะครับมาที่ครอบครัวของเรามาที่การทำงานของเราหรือแม้กระทั่งมองสะท้อนย้อนกลับมาที่ประเทศไทยของเรานะครับว่าในมุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยที่ปัจจุบันนี้ทุกคนพูดคำนี้กันเกือบเป็นคำติดปาก1คำเลยเนี่ยฮะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเนี่ยมีมิติอะไรนะครับหรือมีองค์ความรู้อะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับซึ่งทางรายการ NY Insider ครับเราก็ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นสื่อกลางนะฮะในการที่จะนำองค์ความรู้นำแนวคิดนำข้อมูลนะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่ดร.โอนะครับในฐานะที่ก็มีบทบาทหลายบทบาทนะฮะงานหลักก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่คณะวิศวะจุฬานะครับสอนอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสไปทำงานนะครับในภาพใหญ่ระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือแม้ทั้งช่วงที่ผ่านมาก็ไปเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็มีโอกาสได้เห็นภาพใหญ่นะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งโลกให้ความสำคัญประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับหนึ่งในองค์ประกอบของความยั่งยืนของโลกใบนี้แน่นอนครับเราก็หนีไม่พ้นที่จะเดินตามนะครับแล้วก็การเดินตามไม่ใช่เขาสั่งให้เลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวขวาเราก็ขวากระโดดเราก็กระโดดแต่สิ่งที่เราควรจะเกิดขึ้นมันคือการบูรณาการการผสมผสานครับว่าเราจะสร้างความยั่งยืนสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆในบริบทของความเป็นไทยบนพื้นฐานสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นฐานชีวภาพลักษณะความเป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งการทำมาหากินนะฮะต่างๆของประเทศไทยดังนั้นก็เรียนเชิญนะฮะมาเป็นแฟนประจำรายการ NY Insider นะครับรับฟังย้อนหลังนะ Archive ต่างๆได้ทาง YouTube Channel นะครับเข้าไปใน YouTube ครับพิมพ์ว่า NY Insider ครับสัปดาห์ที่แล้วครับทุกท่านถ้ายังจำกันได้นะฮะดร.โอมาเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสพาเจ้าตัวน้อยแล้วก็ภรรยานะครับไป Work and Travel นะที่2ประเทศในยุโรปนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่เมืองตูลูสนะก็เป็นเมืองที่ดร.โอใช้ เวลานะครับอยู่ประมาณ5ปีในการเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับแล้วก็ทิ้งค้างกับทุกท่านไว้ฮะว่าเรารู้เรื่องฝรั่งเศสแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอีกเมืองนึงครับที่ดร.โอมีโอกาส เดินทางนะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะเอาช่วงสั้นๆนะในช่วงประมาณสัก 4-5 วันที่ผ่านมานั่นก็คือที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับประเทศเยอรมันหลายท่านก็บอกโอ้เยอรมันเหรอน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าพูดว่าในกลุ่ม EU หรือสหภาพยุโรปนะครับประเทศไหนนะที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีศักยภาพในฐานะผู้นำนะครับของ EU ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับก็2ประเทศนี้นะก็แข่งกันมานะ
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือประเทศฝรั่งเศสนะส่วนประเทศส่วนอังกฤษนะครับก็ Brexit ออกไปเรียบร้อยอ่ะเรามาพูดคุยกันครับว่าเวลาเราพูดถึงประเด็นเรื่องความยั่งยืนนะที่โฟกัสไปที่ประเทศเยอรมันเนี่ยนะดร.โอเห็นอะไรบ้างจริงๆแล้วถ้ามองในเชิงประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่ดร.โอเดินทางไปบ่อยนะครับบ่อยในที่นี้เนี่ยด้วยสองสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งครับคือก็เป็นประเทศที่เป็นมีความเป็นหับในการเดินทางนะเวลาเราจะไปยุโรปเนี่ยครับนะก็ถ้าจะมองว่าบินตรงจากไทยไปนะครับหรือเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเยอรมันก็เป็นหนึ่งในหับนะครับในการที่จะเป็นใช้ในการเชื่อมโยงในการเดินทางอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองครับนะในช่วงประมาณสัก 2-3 ปีก่อนหน้าเนี่ยนะครับดร.โอก็มีโอกาสเป็นบอร์ดนะครับเป็นกรรมการนะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่ประเทศเยอรมนีนะครับทำแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะ energy transition ครับนะมีการนวัตกรรมมีการปรับเรื่องราวของกฎระเบียบนะครับที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่น่าสนใจมากๆดังนั้นก็เลยมีโอกาสครับเดินทางไปเยอรมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายครั้งนะดังนั้นครั้งนี้ที่กลับไปอีกครั้งนึงเนี่ยก็ห่างจากประมาณที่ไปครั้งที่แล้วประมาณสัก3ปีแหละนะก็น่าจะพอเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่มันมีความเปลี่ยนแปลงและน่าสนใจนะฮะมีอยู่6มุมครับนะฮะที่อยากแชร์ทุกท่านที่ประเทศไทยเราอาจจะเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ได้ในบริบทของเรานะครับมุมที่1ครับบอกทุกท่านอย่างนี้ครับเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเยอรมันจากข้อมูล SDG ปีล่าสุดที่ออกมาอันดับขึ้นนะขึ้นมาอยู่อันดับ4ของโลกนะครับหมายความว่ายังไงครับการที่ เขามี ESDG ranking นะครับหรือคะแนนที่มีการวัดว่าคุณ achieve เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไรเนี่ยคะแนนเต็มร้อยได้ออกมาเกือบ83คะแนน83ถึง84คะแนนถ้าถามว่าแพ้ใครบ้างนะครับก็จะแพ้ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียครับไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์เดนมาร์กนะฮะแล้วก็สวีเดนนะฮะแต่มองอีกมุมนึงครับการที่เขาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4ได้เนี่ยดร.โอคิดว่าไม่ธรรมดานะเพราะอะไรครับเพราะด้วยฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่และอย่าลืมนะฮะประเทศเยอรมันก็ทำในเชิงของอุตสาหกรรมและในเชิงเทคโนโลยีนะมากกว่า3ประเทศด้านบนนะการที่เขาขยับขึ้นมานะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเริ่มคิดถ้าเทียบไทยกับเยอรมันพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างประชากรอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่เขาเล็กกว่าเรานะครับของเราประมาณ 500,000 กว่าอันนะ 500,000 กว่าล้านตารางกิโลเมตรที่นู่นเขาประมาณสัก 370,000-380,000 ครับก็เรียกได้ว่าประมาณพื้นที่เนี่ยประมาณสัก 60-70% นะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยแต่ทว่าประชากรเขาหนาแน่นกว่านะฮะของเราประมาณ 60-70 ล้านนะของที่ประเทศเยอรมันนี้ก็ขึ้นไปประมาณสัก80กว่านะก็ประชากรเข้มข้นนะฮะหนาแน่นกว่าประเทศเราอาจจะเพราะว่าด้วยขนาดพื้นที่นะครับที่เล็กกว่าที่มันน่าสนใจว่าเอ๊ะแล้วเขาทำอย่างไรล่ะให้ SDG ranking เขาขึ้นได้มาเป็นอันดับ4ของโลกในขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกการทำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสร้างมลพิษนะฮะมันสร้างพอลูชันและในเวลาเดียวกันมันต้องการพลังงานเยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะถ้ามองในมุม GDP ประเทศเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่า GDP ประเทศเยอรมันเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเคยอยู่อันดับ4ก็อยู่เรนจ์ประมาณนี้ครับไม่อันดับ4ก็อันดับ5ของโลกนะครับมีอยู่ประมาณสัก5ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะฮะเป็นประเทศที่มี GDP ที่มาจากภาคการส่งออกค่อนข้างสูงนะครับนะประมาณเกือบ 25% เลยทีเดียวนะประมาณสัก 1.2-1.3 ล้านล้านเหรียญ US นะครับกับอีกเรื่องนึงการที่มี GDP สูงนะแล้วก็มี SDG ที่ดีและปฏิเสธไม่ได้ครับคุณภาพคนนะเป็นมุมที่ดร.คิดว่าเป็นปัจจัยที่หนึ่งที่อยากแชร์กับทุกท่านนะครับ
หลายคนอาจจะมองว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนนะครับรายดงรายเดือนเนี่ยในเชิงเฉลี่ยเนี่ยนับว่าสูงนะครับเพราะว่าเฉลี่ยต่อปีเขาได้คนประมาณสัก 50,000 กว่านะครับยูโรนะครับในเชิงของค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะเราจะมองโอ้โหได้เยอะจังเลยอ่ะนะครับได้ปีนึงรายได้เฉลี่ยต่อคนนะขึ้นไปเป็นล้านกว่านะฮะล้าน5ล้าน6อะไรเงี้ยอยากไปอยู่จังเลยแต่ทว่ามุมที่1ที่อยากแชร์ทุกท่านครับนั่นก็คือทักษะและคุณภาพของคนถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่เยอรมันมีการก่อร่างสร้างประเทศทำให้เขาไรซิ่งขึ้นมาได้เนี่ยนะย้อนไปช่วงประมาณสักปี1860-70กว่าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยู่สมัยถ้าย้อนกลับมาประเทศเราเนี่ยก็สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับเชื่อไหมครับว่าเขามีการพูดถึงระบบหนึ่งที่น่าสนใจแล้วคือใช้คำว่า dual education dual education คืออะไรมีอุตสาหกรรมในอีกฝั่งหนึ่งคือภาคการศึกษาแต่ถ้าว่าคนที่เข้าไปเรียนในภาคการศึกษาหรือแม้ทั้งคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีการ cross กันมี education ที่เป็น dual cross กันนะถ้าพูดแบบไทยๆเราอาจจะคุ้นเคยคำว่าฝึกงานนะครับคำว่าสหกิจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพวกเราบางครั้งบางคราวเราไปทำกันเนี่ยเราอาจจะทำได้แบบไทยๆเราอะนะฝึกงาน 2-3 เดือนนะครับสหกิจก็สหกิจในแบบที่เราทำนะแต่ในมุมตั้งแต่ปี1800กว่าๆไล่มาเรื่อยๆเนี่ยครับเขาให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของ dual education หนักมากและโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพของการฝึกงานและใช้มุมตรงนี้ครับในการสร้างทักษะคนและเป็นตัวนำมาซึ่งรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับช่วงปีประมาณสัก1970ประมาณ6970เนี่ยครับก็มีเรื่องราวของกฎหมายฝึกงานทางด้านอาชีวะนะหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าดร.โอเรียนจบนะครับในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทอะไรเนี่ยนะฮะเป็นกฎหมายบังคับว่าดร.โอจะต้องไปฝึกงานนะครับเลือกสักหนึ่งจากหลักสูตรเนี่ยในเชิงของการฝึกงานและงานนั้นจะเป็นงานทางด้านอาชีวะงานในเชิงงานช่างครับมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมคนเยอรมันถึงมีสกิลในเชิงแมคานิกในเชิงงานช่างที่สูงส่งมากๆนะครับและเนี่ยแหละครับมันเลยเป็นพื้นฐานนะพอมีพื้นฐานคนที่ดีนะครับมันเลยทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะต่างๆนะถ้าเรามองในเชิงของ products ที่เจ๋งๆของเยอรมันนะครับดร.โอคิดว่าเราคงนึกออกสัก 2-3 ชิ้นใหญ่ๆชิ้นที่1แน่นอนรถยนต์นะฮะถูกไหมครับก็เป็นเบสิกนะมาจากเรื่องราวของการช่างอันนี้แน่นอนเรื่องที่2ครับยารักษาโรคนะบริษัทไบเออร์นะครับหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะก็เป็นอีกหนึ่ง product ที่เรามักจะคิดออกกับอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คืออุปกรณ์นะครับ equipment ต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับปั๊มระบบรอเย็นนะครับระบบระบายความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราจะเห็นเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้ที่มาจากประเทศเยอรมันนะดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นผลพวงนะครับนะที่บอกว่าคุณภาพคนเขาโอเคนะและในเวลาเดียวกันก็มีเรื่องราวของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับที่มันควบคู่กันท่านมอง2ตัวนี้นะครับมันทำให้ค่า SDG นะโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของ people ก็เรื่องของคนถูกไหมครับพอมีคนที่มีคุณภาพการศึกษานะครับในเชิงของ skill อะไรต่างๆที่ดีเนี่ยนะตัว P ที่ในเรื่องของ people เนี่ยครับนะที่อยู่ใน1ใน5 P ใน SDG ทั้ง17ข้อเนี่ยนะนะมันก็ค่อนข้างจะทำให้เขาได้คะแนนค่อนข้างดีโดยเฉพาะยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ No Hungry นะครับ เรื่องราวของ Education เป็นต้นนะก็ตัว People แหมมันก็โอเคอีกมุมนึงครับพอมีเรื่องราวของ GDP ที่ดีมีอุตสาหกรรมของตัวเองเรียนต่างๆที่ดีมันเลยทำให้อีกกลุ่มหนึ่งครับอีก P หนึ่งคือกลุ่ม prosperity นะที่ก็ได้คะแนนนะครับในเชิงของ SDG ที่เขามีการประเมินกันเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะแล้วก็เป็นหนึ่งในเบสิกพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจนะครับของประเทศเยอรมันเลยนั่นก็คือการใช้ระบบที่เรียกว่าไตรภาคีนะอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนะไตรภาคีในที่นี้คืออะไรนะครับคือระบบที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างนายจ้างก็คือเจ้าของธุรกิจลูกจ้างหรือแรงงานนะครับและกลุ่มที่3ครับนั่นก็คือกลุ่มของนโยบายภาครัฐนะฮะถ้ามองย้อนมาเราก็รู้สึกไตรภาคีก็บ้านเราก็มีนะเราก็จะมีภาครัฐใช่ไหมครับนะกำหนดนโยบายเรกูเลตมีนายจ้างมีลูกจ้างแบบเดียวกันนะแต่สิ่งที่น่าสนใจของที่นั่นครับในมุมของไตรภาคีนั่นก็คือการออกนโยบายการที่จะมีการสนับสนุนนะครับหรือการปรับเปลี่ยน incentive นะครับข้อสนับสนุนอะไรบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการ voice กันระหว่าง3กลุ่มนี้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะดังนั้นลองจินตนาการภาพครับว่าถ้าเรามองลักษณะที่เป็น top down ภาครัฐอาจจะบอกเอ้ยไปประชุมต่างประเทศมานโยบายนี้เป็นเรื่องจำเป็นผลสุดท้ายมาถึงออกกฎถูกไหมครับก็เป็นการบังคับในลักษณะที่เป็นท็อปดาวน์ไล่ลงมาเรื่อยๆนายจ้างอาจจะไม่ได้อยากฟอลโล่ไม่ได้อยากทำตามนะแต่ถ้าว่าก็มันออกมาเป็นกฎหมายครับมันเป็นข้อบังคับนะก็ต้องบังคับใช้ประยุกต์ใช้ต่อมาที่แรงงานถูกไหมครับนะมันก็เลยทำให้เกิดมันไม่ได้เป็นลักษณะของเป็นไซเคิลมันไม่ได้เป็นลักษณะของเป็นราวด์เทเบิลที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับมุมมองข้อดีข้อเสียแล้วก็ออกนโยบายแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างนายจ้างแรงงานและภาครัฐนะครับมุมต่างๆพวกนี้ครับมุมไตรภาคีเนี่ยเป็นตัวเสริมประการสำคัญที่ทำให้ people แล้วก็ prosperity เนี่ยมันสามารถ growth และเจริญเติบโตนะไปได้อย่างมีความสมดุล balance ระหว่างกันนะถ้าดร.ยกตัวอย่างนะครับนะหนึ่งใน SDG นะครับที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นข้อ8หรือข้อ9เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการทำงานนะครับ decent work นะครับแล้วก็เรื่องราวของ economic growth นะอย่างเหมาะสมและมันอาจจะมาเชื่อมโยงนะครับกับข้อที่มีการพูดถึง inequality ทำอย่างไรให้ไม่เกิดแหมความเหลื่อมล้ำนะและก็มุมข้างบนที่เรื่องการศึกษามันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของ good health well being เป็นอย่างไรถ้าลงจินตนาการและคิดภาพตามดร.โอครับว่าคนเขามีคุณภาพที่ดีถูกไหมครับการศึกษาที่ดีนะมีเรื่องราวของการฝึกงานมันทำให้คนที่อยู่ในภาคการศึกษาเนี่ยเข้าใจอุตสาหกรรมเข้าใจนายจ้างและคนกลุ่มนี้ก็ไปอยู่ในภาครัฐนะดังนั้นเมื่อเขามีโอกาสที่จะมาทำงานร่วมกันในสถานที่เป็น round table ผ่านไตรภาคีเนี่ยมันเลยทำให้people prosperity เนี่ยครับมันบูรณาการและมันเดินหน้าไปพร้อมๆกันพอมันเดินหน้าไปพร้อมกันครับ SDG ในข้อ17นั่นก็คือเรื่องราวในข้อของ partnership นะฮะมันก็ดีตามไปด้วยรวมไปถึงข้อ16นะฮะนั่นก็คือข้อที่เกี่ยวข้องกับคำว่า peace นะครับความสงบนะครับ institutional นะครับของระบบนะต่างๆในประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมูทฟังดร.โอพูดมาถึงตรงนี้จาก P ทั้งหมด5 P นะครับเขา cover ไปค่อนข้างได้ดีๆแล้ว4ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ people เรื่องราวของ prosperity นะก็สื่อออกมาชัดเจนนะครับเรื่องราวของ partner นะ partnership แล้วก็เรื่องราวของ peace นะครับความสงบสันติภาพทีนี้เหลือตัวหนึ่งฮะนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ยทุกท่านน่าจะเดาออกแล้ว planet ครับนะปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายิ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาอะไรใหม่ๆ products ใหม่ๆเพิ่มขึ้นสิ่งที่มันตามมามันจะมี3เรื่องที่จะตามมาอย่างที่เรียกไม่ได้เรื่องที่1ครับนั่นก็คือเรื่องราวของพลังงานที่ใช้ต้องสูงขึ้นนะและพลังงานที่ใช้เนี่ยครับถ้าฟังถึงตรงนี้ปุ๊บย้อนกลับไปท่านเริ่มเข้าใจดร.โอทันทีว่าทำไมประเทศเยอรมันถึงหันมาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานถูกไหมฮะที่มีความสะอาดมากขึ้น
เปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างไรที่จะลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้ได้มากที่สุดเพราะพลังงานคือส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกกว่า 70% นะครับทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้พลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าดร.จะยกตัวอย่างนะครับในมุมพลังงานสะอาดแล้วกันถ้าเรามองพอร์ตไฟฟ้าที่คนเพรสเยอรมันใช้เนี่ยครับกว่า 43-44% นะครับเป็นพลังงานสะอาดนะครับในปัจจุบันนี้อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีอุตสาหกรรมเยอะและเขาอาจจะรู้มาตั้งแต่อดีต 10-20 ปีแล้วก็ได้ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานเรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์โปรดักส์เรื่องราวของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรการประกาศคาร์บอนนิวทรัลลิตี้หรือเน็ตซีโร่มาแน่ๆนะฮะก็เลยค่อยๆเพิ่มพอร์ตพลังงานสะอาดนะของตัวเองเชื่อไหมครับย้อนกลับไปประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วพอร์ตพลังงานสะอาด Energy Mix ของเยอรมันมีแค่ประมาณ 5% เองนะฮะนะปัจจุบันนี้ขึ้นมาหลัก 44-45% เป็นที่เรียบร้อยนะครับมุมที่2ครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันเขามีนโยบายหนึ่งนะครับเขาเรียกมันว่านโยบาย 2,000 วัตต์ 2,000 วัตต์ครับ 2,000 วัตต์คืออะไรมันคือหน่วยของ energy นะครับหน่วยของกำลังพลังงานนะฮะที่มีความจำเป็นต้องใช้เชื่อไหมครับว่าเฉลี่ยในสหภาพยุโรปเนี่ยนะฮะต่อปีต่อคนเนี่ยนะฮะเขาใช้ประมาณ 6,000 วัตต์เยอรมันครับลุกขึ้นมาย้อนรณรงค์แคมเปญนี้นะครับเหลือ1ใน3ของการใช้พลังงานต่อหัวประชากรเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการจะบอกให้ทุกคนว่าเฮ้ยคุณต้องใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะครับแก๊สเรือนกระจกจะลดลงถูกไหมครับ2คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเชิงพลังงานนะและลดความเสี่ยงที่เขาพึงต้องเจอครับซึ่งแน่นอนปัจจุบันนี้เขาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอเรื่องราวของสงครามรัสเซียยูเครนถูกไหมครับท่อแก๊ส Nord Stream นะฮะก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นในมุมพวกนี้ครับมันเป็นมุมต้นทุนที่เขาจะต้องใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าว่าเขาก็มีการรณรงค์นะว่าให้ทุกคนเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นนะจาก 6,000 ให้เหลือ 2,000 นะได้ไม่ได้ในอีกเรื่องนึงนะแต่ดร.คิดว่ามุมนี้น่าสนใจเพราะchallenge มากลดตรงนี้ลง3เท่าอันนี้คือมุมที่1ครับนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ planet นะครับโดยตรงกับ greenhouse gases เลยมุมที่2ครับเรื่องราวของของเสียที่เกิดขึ้นนะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอยู่เยอะมีการผลิตเยอะนะครับมันก็ต้องมีขยะเกิดขึ้นเยอะเป็นเงาตามตัวครับเราผลิตอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่มีของเสียมันก็สิ่งเป็นสิ่งที่ impossible นะเป็นไปไม่ได้แต่เป้าหมายที่เขาตั้งดร.คิดว่า challenge มากๆเลยครับเขาบอกว่าคุณจะผลิตขยะเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เขาทำเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวคว่ำลงแบบนี้ครับนะจากขยะทั้งหมดที่เป็นฐานเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยคุณจะต้อง avoid คุณจะต้องใช้หลัก 3R นะ reduce reuse recycle คุณจะต้องเอาเรื่องราวของ repair ซ่อมแซมrecovery ให้มาเป็นพลังงานนะให้ได้มากที่สุดเป้าสุดท้ายคือของที่จะต้องลงไปสู่หลุมฝังกลบตั้งเป้าไว้แค่ 1% จากขยะที่เข้ามาท้าทายมากหลายคนก็บอกโอ้โหเฮ้ยถ้าตรงนี้ 1% แล้วเขาจะทำอย่างไรล่ะเขาเลยบอกว่าจากขยะทั้งหมดถ้าเขาแยกนะครับเขาจะเอานู่นเลย 64% พวกนี้เลยครับนะจะต้องมีการรีไซเคิลเอาเซอร์คูลาร์อีโคโนมีมาใช้ให้เต็มสตรีมนะครับจะซ่อมแซมจะนู่นจะนี่จะทำเป็นปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ถ้ายกตัวอย่างเยอรมันเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตปุ๋ยได้ประมาณ 4,000 กว่าล้านตันต่อปีนะครับประเทศไทยเราจริงๆก็น่าจะทำได้และทำได้เยอะกว่าเขาด้วยอีก 35% ครับนะเมื่อกี้64เนาะนะครับบวก1 65ใช่ไหมครับไอ้ที่ทิ้งลงหลุมฝังกลบอีก 35% ครับเอาเวสของเสียพวกนี้เทิร์นไปเป็น energy ครับและ energy ที่มันเทิร์นมาตัวนี้มันก็จะวนกลับมาเป็นอะไรครับพลังงานสะอาดถูกไหมครับที่เป็นพลังงานที่ได้จากของเสียที่เกิดขึ้นนั่นเอง
เห็นความเชื่อมโยงแล้วถูกไหมครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นมุมที่3นะเราอาจจะมีเวลาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่อยากจะบอกว่าเขาพยายามที่จะปรับรูปแบบนะครับเรื่องราวของการอยู่อาศัยนะครับปรับแลนด์นะครับปรับแนวคิดอะไรต่างๆเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้อยู่ในชุมชนถ้ามีหมู่บ้านหรือโครงการคอมมูนิตี้อะไรที่ต้องเกิดใหม่นะจะต้องมีการประยุกต์ใช้แนวคิดนะครับในการวางผังนะในการวางอีโคซิสเต็มนะครับในคอมมูนิตี้นั้นๆ นะครับให้มีความสมาร์ทและก็ซัสเทนเนเบิลมากที่สุดเวลาหมดเวลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับดร.คิดว่าทุกท่านฟังดร.มาถึงตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าแล้วเขาวางผังอย่างไรเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็ประกอบกับดร.โอพาภรรยาแล้วก็ลูกชายน้องไตโอนะไปเยี่ยมรุ่นน้องนะครับที่มีครอบครัวอยู่ที่นู่นด้วยแล้วก็ไปอยู่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นnew community community ใหม่ๆที่มันถูกสร้างขึ้นมานะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ครับดร.โอขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการ NY Insider ทุกๆวันเสาร์ 11:30 น.ครับอย่าลืมแนะนำรายการของเราให้กับคนที่ท่านรักครับวันนี้สวัสดีครับ